็อย่างที่เนื้อหาที่นายกรัฐมนตรีแถลงไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเจริญเติบโตตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ว่าน้อยมากๆเราเนี่ยโตน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดและแทบจะทุกปีมีความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วในสังคมครับก็ส่งผลให้เกิดในเรื่องของความแตกต่างกันอยู่แล้วยิ่งตอนนี้เราเพิ่งฟื้นตัวจากโควิด-19 นะครับหมายความว่าคนจนอ่ะที่ลำบากอยู่แล้วจะรับความลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่คนที่มีฐานะจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ คนรวย 20% บนสุดกับคนจน 20% ล่างสุดมีรายได้ต่างกัน9เท่าครับอันนี้ยังไม่นับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยนะที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านทั้งสวัสดิการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะกระทบต่อคนกลุ่มนี้อย่างชัดเจนนะครับการฟื้นตัวแบบ K-shape อันนี้เขาบอกว่าตอกย้ำความเหลื่อมล้ำให้แย่ลงไปกว่านี้นี่ครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยอยู่ระดับสูง 91% ของ GDP ของหนี้เหล่านี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ลงทุนค้าขายส่วนมากเป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะแย่ลงไปอีกถ้าไม่ได้รับการแก้ไข อันนี้คือผลสัมพันธ์ว่าทำไมถึงต้องมีโครงการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่ครับค่ะก็ยังมีเรื่องของหลากหลายขั้นตอนอ่ะเนาะยังไม่ได้มีการที่จะทำในทันทีนะคะแต่ว่าเรานัดกับอาจารย์เอาไว้นะคะเดี๋ยวลองฟังกูรูทั้งเศรษฐกิจและการเมืองกันนะครับในการที่จะพูดคุยในประเด็นนี้ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคคพาทวิวัฒน์ครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสือเพิ่ม2,000ครับครับอาจารย์ครับโอ้โหเป็นกระแสร้อนแรงเหมือนกันนะอาจารย์หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมาณขณะนี้ยังพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างชัดเจนเลยในมุมมองของอาจารย์สะท้อนอะไรบ้างในจากสิ่งที่แถลงมาแล้วเราผมอยากจะมองทั้งสองด้านครับคือทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่เป็นด้านที่มีการวิจารณ์กันด้านดีก็คือว่าจำนวนเงิน500,000 ล้านเนี่ยครับนะครับมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยที่จะกระตุ้นได้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.5% 1-1.5 นั่นหมายความว่าถ้าเป็นภาวะปกติปีหน้าโดยไม่มีตัวนี้นะครับอาจจะขยายตัวได้ 3.5 แต่ถ้ามีตัวนี้ตัวเลขอาจจะขึ้นไปถึง 4.5-5% ครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับทีนี้อันต่อไปนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับคนก็หวังว่าเมื่อมีการกระตุ้นไปถึง4.5-5% เนี่ยมันก็จะทำให้ใครต่อใครมีความรู้สึกเอ๊ะเศรษฐกิจมันมีการฟื้นตัวก็หวังว่าจะตามมาด้วยการลงทุนนะครับในขึ้นมาแต่ผมขอเรียนว่าไอ้ตัวที่จะฟื้นตัวเป็น4.5-5%เนี่ยความเป็นไปได้มีครับนะครับซึ่งก็ต้องขึ้นกับเงื่อนไขของเศรษฐกิจโลกกับวันหนึ่งแต่ว่าตัวนี้คิดว่าจะช่วยได้เพิ่มจากที่มันควรจะเป็นอีกประมาณ1-1.5แต่ว่าจะช่วยทำให้เกิดการขยายตัวของการการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าผลของการเพิ่มอันเนี้ยมันส่งสิ่งที่เขาเรียกว่าผลข้างเคียงในทางลบหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์ที่คนกลัวกันว่าไอ้การที่ขึ้นมาถึง500,000เนี่ยมันเท่ากับประมาณขึ้นตัวนี้นะครับเพิ่มประมาณ 3% กว่าๆนะครับก็คือทุกๆ1% GDP จะเท่ากับประมาณ 180,000 เพราะฉะนั้น 500,000 เนี่ยประมาณ 3% กว่าถ้าหมายถึงหนี้สาธารณะจะขึ้นมาที่ประมาณ 64% กว่าๆซึ่งโดยตามหลักแล้วมันมี2ด้านถ้ามองในแง่ของรัฐบาลก็บอกเอ้ยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้เพิ่มเค้าเรียกว่าอะไรครับไอ้ตัวเพดานหนี้สาธารณะถึง70ต่อ GDP ไอ้นี่64ก็ยังไม่ถึงเลยนะครับแต่จ้ามนึงสำหรับนักวิจารณ์หรือนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับหนี้สาธารณะควรจะอยู่ที่ประมาณ60หรือต่ำกว่านี้นะครับการที่มีการขยายเพดานก็เกิดความจำเป็นในเรื่องโควิดนะครับแต่ตอนนี้ความจำเป็นมันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการขึ้นไปที่64-65เนี่ยก็ถือว่ามันขึ้นมาในขณะที่มันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรครับสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงคัดค้านในลักษณะนี้แต่ในความเห็นส่วนตัวผมขอเรียนนี้ครับว่าไอ้ตัวนี้สาธารณะนะในหลายประเทศเนี่ยมีทั้งประเทศที่ทะลุไป60ไปถึง100ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับเช่นยกตัวอย่าง
ทางญี่ปุ่นเนี่ย 300% ต่อ GDP สหภาพยุโรปมีการขยายตัวตอนช่วงโควิดกับ60ขึ้นไปถึง100ขนาดนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ในทางตรงข้ามในประเทศลาตินอเมริกาปากอมีนี่ก็ปากอมีปัญหาเพราะฉันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้ที่บอกว่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับปัญหามันคืออะไรผมขอเรียนเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายคืนว่าถ้าหากว่านี่สานะขึ้นไปถึง64-65แล้วก็อาจจะขึ้นไปถึง70หรือนะแต่ถ้าคนมองแล้วให้ความสามารถในการจ่ายคืนเนี่ยมีตัวนี้ไม่มีผลกระทบอย่างญี่ปุ่นเนี่ย 300% ติดต่อกันเป็น10ปีเลยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรครับคนก็มองว่าเฮ้ยอันนี้ความสามารถในการจ่ายคืนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยดอกเบี้ยเขาติดลบเพราะฉะนั้นการที่เขาขยายต้องการเอาเงินกู้ซึ่งไม่มีต้นทุนเลยขยายเนี่ยดีกว่าที่จะรับปล่อยอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็นตัวของตัวดิจิทัลอย่างเดียวอาจารย์คิดว่ายังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าขึ้นไป64ขึ้นไป65นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นมันมี2เรื่องที่จะกระทบด้านหนึ่งก็คือมีการลดรายได้เห็นว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเหลือลดอะไรครับเรื่องของพลังงานค่ะอะไรพักหนี้เกษตรกรนะครับทั้งพวกนี้จะทำให้รายได้เนี่ยลดน้อยลงแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับก็จะมีการนะลดแลกแจกแถมในหลายพักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอย่าให้ตัวที่เป็นตัวลดแลกแจกแถมของพักร่วมเนี่ยนะครับมันไปทำให้ตัวเกิดขึ้นมาพร้อมกับไอ้ตัวนี้ทำให้ตัวหนี้สาธารณะแทนที่จะขึ้นมา 6.4 โอ้โหทำท่าจะบานขึ้นไปเป็น6.7-6.8เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องระวังก็คืออย่าให้เกิดกระแสของการรวมตัวของการก่อหนี้ต่างในมาตรการอื่นๆผสมประสานกันมาประการที่2นะครับรัฐบาลจะต้องอะไรครับพยายามที่จะให้นักลงทุนมีการดำเนินมาตรการว่ามันมีการนะครับเพิ่มรายได้อันนี้สำคัญมากเพื่อที่จะนักเชิญกับไอ้ตัวนี้ซึ่งรัฐบาลก็มีประกาศยวนหนึ่งอีกแสนล้านกันได้นะครับให้กับกองทุนในด้านพัฒนาขีดความสามารถซึ่งแสนล้านนี้จริงๆก็เป็นการก่อหนี้เพิ่มแต่ว่าเป็นตัวก่อหนี้ที่ดีในแง่ว่ามันจะไปช่วยในด้านของอะไรครับพัฒนาเรื่องของแรงเรื่องของการศึกษาพัฒนาในด้านของอะไรครับดึงการลงทุนเรื่องรถไฟฟ้านะครับเรื่องของดิจิทัลซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีเพราะว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาทดแทนแต่ในระยะแรกมันจะเป็นส่วนนิดอาจารย์คะจากเดิมๆแล้วเนี่ยที่เขาตอนนี้มันมีกลุ่มเป้าหมายนี่มันปรับลดลงจากกว่า500 ล้านบาทเหลือประมาณ500 ล้านบาทแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่ายังไงคะอย่างน้อยเนี่ยก่อนในที่มันมีข่าวออกมาเนี่ยก็อาจจะมีหลายคนก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเนี่ยมันเยอะไปอย่างน้อยสิ่งที่มันปรับลงมานั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนก็คือไม่ดันทุรังที่จะเดินหน้าตามกรอบเดิมด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์สมชายครับอาจารย์คะอาจารย์ครับอ่ะเราคุยกับอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายครับคุยในเรื่องอาจารย์บอกว่าในมุมดีมันก็มีนะครับในมุมที่ต้องเดินหน้าต่อที่มันเป็นประโยชน์มันก็มีข้อเสียมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าหลายๆอย่างมันต้องมีทั้ง2ด้านอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนและมันคุ้มค่ากับการที่จะลงทุนไปหรือไม่นะครับต้องยอมรับเหมือนกันว่าในจุดตรงนี้ก็ยังคงต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงขณะที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับคุณหมอมิ้งก็บอกแล้วนะว่าไทม์ไลน์ณขณะนี้ที่ขั้นตอนแรกที่ต้องส่งไปที่กฤษฎีกาตอนนี้ยังไม่มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแต่ว่าจะเร่งทำให้เร็วที่สุดอาจารย์สมชายกลับมาแล้วอาจารย์สมชายครับอาจารย์คะต่อเนื่องเลยนะคะมีการดำเนินไอ้มาตรการของการที่จะบอกว่ามีรายได้เข้ามาในกรณีนี้ผลกระทบที่ต่อเสถียรภาพนะฮะก็จะเรียกว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสรุปง่ายๆว่าไอ้ตัวที่จะเป็นปัญหาก็คือถ้าเขาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นมาอีกในขณะเดียวกันนะครับไอ้รายรับที่จะประมาณมองไม่ชัดเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็คงจะต้องแก้สองเรื่องขอสรุปหนึ่งพยายามอย่าให้มีการเกิดการกระจัดตัวต้องรายจ่ายนอกจากนี้แล้วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับการสองให้มันเห็นชัดนะครับว่าเรื่องของรายได้เนี่ยที่จะเข้ามานะครับมันจะเข้ามาช่วยลดนี่ซึ่งข้อดีรัฐบาลบอกว่าขอใช้เวลา4ปีต่อมาถึง70แล้วก็ข้อดีการหนึ่งก็คือเริ่ม6เดือนจาก6เดือนแรกหมายถึง
เริ่มใช้เงินก็เป็นแต่จะใช้หมดอาจจะ4 ปีจะลดเรื่องของการกระจุกตัวเข้ามาแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ต้องการหมื่นเมืองอ่ะมันจะอะไรครับคงจะอยู่ที่ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องอย่าให้เกิดการกระจุกตัวของหนี้อื่นที่จะเพิ่มขึ้น2มีรายได้เรื่องของส่งออกเรื่องของการกระตุ้นเข้ามาอันนี้จะช่วยลดเรื่องของอะไรต่างเพราะว่าสิ่งที่สังเกตพูดง่ายๆว่ามันจะมีอันตรายหรือไม่อันตรายวิธีการดูง่ายนิดเดียวครับยังไงฮะก็คือว่าจากนี้ไปไอ้ตัวหนี้สาธารณะมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็รายได้ของเราเนี่ยทักจะเรียกว่าอะไรครับทักจะเรียกว่าชะลอตัวลงหรืออะไรอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ได้ก็ดีข้อที่2นะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อคงจะสูงขึ้นบ้างแต่ว่าไม่น่าตกใจแต่ตัวนี้เงินเฟ้อเนี่ยประกันว่าขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูเรื่องตัวไหนการขาดดุลบัญชีโดยสภาพในปีหน้าเนี่ยขาดดุลเนี่ยเกินจะเกินดุลปีนี้เราเกินดุลแล้วต้องเที่ยวเพราะน่าจะเกินดุลแต่ถ้าเกิดปรากฏการออกมาให้ดุลบัญชีโดยสภาพเริ่มขาดดุลทีนี้ขาดดุลนั้นไหนอันตรายต้องให้ขาดดุล 5% ของ GDP แต่สิ่งที่เขาดูประกอบที่สามารถเพิ่มขึ้นถ้าทางจะลดตัวนี้ยากแถมดุลบัญชีโดยสภาพถ้าเป็นแบบนึงมันก็จะเป็นสิ่งที่จะกระทบในเรื่องเสถียรภาพซึ่งจุดแรกก็คือจะปรากฏการณ์ในเรื่องบริษัทเรตติ้งมาลดเขาเรียกว่าอะไรกับเรตติ้งของเราลงเหมือนกับที่อเมริกาตอนนี้นะครับที่ถูกลดเรตติ้งแต่จริงๆมันสามบริษัทนะที่มีข่าวเมื่อวานนี้ไม่ได้ลดเรตติ้งเปลี่ยนจากเขาเรียกว่ามองในทางบวกยังเป็นทางลบแต่ว่าเป็นเรตติ้งเท่าเดิมคือ3นะครับสามเอนะครับนะครับแต่ก่อนหน้านี้ฟิชเนี่ยลดจาก3 เอหรือ2 เอขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีเราก็ต้องมาดูว่าทางด้านของบริษัทเรตติ้งเนี่ยนะครับมีการที่จะตั้งเป้าที่จะลดหรือไม่แต่ขณะนี้ยังไม่ต้องพูดถึงในแง่ลดถึงขนาดนี้นะครับเพียงแต่ขณะนี้ก็เปิดโอกาสให้รัฐบาลเลยฮะทำตามสิ่งที่ทำเอาไว้แล้วก็มาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยนะมันไปกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวของหนี้นะครับแล้วก็รายจ่ายลดลงแล้วก็จะเห็นได้ชัดจากหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราคาดเอาไว้และตามมาด้วยเรื่องของอะไรครับการขับดูบัญชีเลยครับแต่ข้อดีมันมีอย่างหนึ่งรัฐบาลเนี่ยครับก็มีความโปร่งใสคือเป็นพรบเลยนี่เหรอไหมครับอาจารย์มองว่าเป็นแง่ดีเหรอคะนี่ฮะอาจารย์กำลังจะถามต่อว่าเพราะเป็นพรบแบบนี้เนี่ยมันระหว่างพรบพรกค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์กันสักนิดนึงแต่ว่าทางรัฐบาลบอกจะเป็นพรบแบบนี้ค่ะครับคือพรกเนี่ยออกโดยฝ่ายบริหารนี่เหรอไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ไม่โปร่งใสมันก็พรกตัวทั่วไปแล้วพรกเนี่ยหมายถึงเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารแล้วค่อยมาที่สภารับรองไม่รับรองทีหลังแต่นี่เท่ากับว่าก่อนจะออกหรือคือได้ต้องมีการถกเถียงต้องออกมาเป็นพรบนะครับแต่ข้อดีการหนึ่งที่รัฐบาลใช้ถือโอกาสเหมือนกันนะฮะที่จะมีคนพิจารณาบอกให้ของคุณนำผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นที่พูดถึงมาตรา140ลงไปสู่กฎหมายวินัยทางการคลังถ้าจำไม่ผิดมาตรานะครับ53ซึ่งสองมาตรานี้บอกเลยว่าการที่จะก่อหนี้อะไรต่างเหล่านี้นะครับในกรณีนี้จะต้องเป็นกรณีที่สมมติถ้ามีการใช้จ่ายนอกงบประมาณมากๆอย่างเงี้ยเพิ่มงบประมาณจะต้องไปต้องเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนนะจริงทางด้านพรรคตรงข้ามก็บอกเฮ้ยไอ้แบบนี้จริงๆก็แกล้งให้มันอะไรครับไม่โดนว่าเพราะว่า อยากจะทำกฎหมายผิดอันนี้ก็ว่าไปเหมือนทางลงอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องมาดูว่ามันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ก็คงไม่ได้อยู่ในฐานะนะครับที่จะมาวิจารณ์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฤษฎีกานะครับถ้าเกิดมีการมาตกเถียงกันตรงนี้แต่ข้อดีก็คืออะไรครับมันโปร่งใสอันนี้ก็ต้องยอมรับมีการถกกันให้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายอาจารย์พูดในเชิงของเศรษฐศาสตร์กับการเมืองครับนะครับจากกฎหมายจะถูกหรือผิดก็ต้องว่ากันไปทีนึงครับค่ะค่ะอาจารย์มองว่าตอนนี้ในสถานการณ์ในบ้านเราขนาดนี้มันต้องเร่งไหมฮะถ้าเกิดดูจากในส่วนของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่าในสองไตรมาสที่ผ่านมาอาจารย์มองว่ายังไงครับสองไตรมาสเนี่ยไม่เคยดีนะครับไตรมาสที่1กับ2นะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งนะก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังขยายตัวดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขยายตัวลงมีการพูดถึงโอ้ยเศรษฐกิจโลกจะพังมา2ปีเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวอยู่นะครับเศรษฐกิจอุตสาหภาพยุโรปก็ขยายตัวจากตราที่อาจจะลงไปบ้างนะครับแต่ว่ายังขยายตัวอยู่เพราะฉะนั้นในการปีหน้าอากาศจีนนะครับก็อยู่ในลักษณะที่แม้ว่าจะมีผลกระทบนะแต่ก็ยังรัฐบาลก็มีการไปครับลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ยังมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 5% และปีหน้าผมว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยจะ
อย่างน้อยที่สุดนะฮะยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีดอกเบี้ยก็คงจะเริ่มทรงสูงสุดในปีหน้าน่าจะเริ่มลงแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อที่ลงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เศรษฐกิจของไทยนะครับในปีหน้าเนี่ยผมเข้าใจปีนี้ประมาณ 2.8 ถึง 3ปีหน้าเนี่ยจะขึ้นไปได้ถึง 3.5 แต่ถ้ามีตัวนี้เข้ามาอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจจะไปได้ถึง 4.5 ถึง 5% ได้ครับค่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันมีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างนึงก็คือเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมไม่เท่าเทียมในเชิงของเสถียรภาพในการคลังเพียงแต่ว่าเป็นที่ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเสถียรภาพการคลังเราอยู่ไม่น่าสบายสบายเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่า60แต่ตอนนี้มันทะลุ60ก็เลยเริ่มมีความรู้สึกได้สร้างกังวลเพราะฉะนั้นแต่ว่ากังวลอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันจะเกิดนะครับต้องรอให้สถานการณ์เนี่ยที่อาจารย์ได้บอกอย่าให้เกิดแต่เขาเรียกว่ากระจุกตัวนะครับในตัวมันเองนะยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนมันสูงแต่ถ้านักเศรษฐศาสตร์คือไม่ทำดีกว่าสิ่งนี้เราต้องยอมรับและเห็นการกระบาดว่ามันเป็นเรื่องของการสัญญาประชาคมเมื่อทำไปแล้วก็อย่าให้มันลามตามจนกระทั่งไปกระทบกระเสียนกระเสียนเราทางการคลังนะครับที่นั่นนี่ก็ได้วิเคราะห์ไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้สองกรณีเท่านั้นเองครับไอ้กระจุกตัวจากตัวอื่นกับสองเรื่องของการหารายได้มาอุดนะครับไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนอันนี้จะเกิดปัญหาได้ในอนาคตแต่ขณะนี้ต้องมาดูว่ารัฐบาลยังมีมาตรการตามมาสมบูรณ์จะนะครับจะสามารถเรียกว่าอะไรครับพยุงให้เศรษฐกิจขยายตัวในลักษณะที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนซึ่งในกรณีก็จะเป็นประโยชน์ได้ถ้าสามารถทำได้ครับค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้ท่านนายกไปเดินทางไปต่างประเทศทำหน้าที่เป็นเซลแมนตรงนี้มันจะเป็นจุดแข็งบ้านเราไหมคะในการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ต้องไปดูตามเป็นเซลแมนนะฮะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะได้งานนะครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของอะไรครับสินค้าบริการเราใช้ได้ไหมนะครับแต่บางตัวเราก็ขายได้ต้องไปดูว่าการเป็นเซลส์แมนนั้นตามมาด้วยเรื่องอะไรครับข้อตกลงในการลงทุนกระดานไหนซึ่งฟังดูก็มีบ้างนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องมาดูให้ชัดว่าการทำหน้าที่เซลส์แมนนั้นจะประสบความสำเร็จได้แค่ไหนตอนนี้เพียงแต่ข้อดีคืออะไรครับมีการประชาสัมพันธ์มีการติดต่ออะไรต่างเหล่านี้แต่ขนาดเดียวกันจะไปบอกว่าดีหรือไม่ดีต้องตามมาด้วยสักนะครับจากนี้ไป5-6 เดือนการลงทุนเพิ่มเติมจากที่เป็นเซลส์แมนได้ขนาดไหน2 EEC จะมีคนมาลงทุนมากมายขนาดไหนก็เห็นว่ามีการติดต่อกับทางด้านอะไรครับกองทุนต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งด้านของอะไรครับบริษัททางด้านของเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งบอกว่าสนใจก็ต้องมาดูว่ามีการตามมาถึงตรงนี้ไหมถ้าตามมาถึงตรงนี้ก็โอเคเลยนะขณะนี้เพียงแต่บอกได้ว่ามีข้อดีอย่างน้อยที่สุดก็คือมีการประชาสัมพันธ์ให้โลกมันรู้ว่าเราเองนะครับก็เปิดประเทศและก็รับมีความพร้อมในการที่จะดึงนักลงทุนส่วนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ต้องมาติดตามขณะนี้ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปในการที่จะวิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่รัฐที่นายกขยันและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับสวัสดีครับโอเคนะครับครับผมครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักกพัฒน์วิวัฒน์นะครับ